มันดูแห้งๆไปเนาะมันจะดูแห้งๆจนๆใช่ครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ขยับได้ไหมครับขยับตำแหน่งได้มันไม่กระจายหรือไม่ก็ให้หันไปทางอื่นหรือเปล่าใช่ครับได้ครับหรือว่าได้ได้ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีพอถ้าปิดมันจะมืดไปเลยอ่ะลงหลังก็หนักลงมาเมื่อกี้นะครับดูมีรายละเอียดนะเออดูไม่แห้งไปแล้วดูประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าอยากจัดตรงหรือว่าจะจัดเอียงอย่างเงี้ยครับก็ได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะดูมันคิดว่าน่าจะแบบไหนจะดีผมก็ว่าอย่างนี้นะก็ได้แต่ว่าเราจะเดี๋ยวต้องถอยออกงั้นเดี๋ยวผมประกอบอันนี้ก่อนละกันก็คือมันจะเห็นสามารถเห็นเราในนี้ไหมคะเห็นครับเดี๋ยวเราจะเห็นเราในนี้เพราะมันไกลมากเลยถูกต้องเราใช้35มันจะนิดนึงเข้าครับกดบวกแล้วก็วิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์วิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์เนี่ยก็คือกล้องตัวนั้นครับเรานำผ่านกล่องชื่อว่า APS นะครับสมมติเราจะเอาอะไรเข้าก็จะมีอย่างเช่น text หรือว่าภาพก็เอาเข้ามาก็ได้หรือจะเอาเป็นวิดีโอเข้ามาก็ได้นะครับเข้ามาได้หมดทีนี้เราจะเอากล้องเข้ามาคือกดตัวนี้ครับชื่อตรงนี้ก็คือกล้องนั่นแหละกล้องก็คือกล้องสมมติว่าถ้าเราเอาเข้าใจง่ายๆก็คือT4 ก็คือกล้องตัวนี้แหละก็โอเคครับแล้วดีไวซ์ตรงนี้ครับให้เปลี่ยนเป็น APS นี่ชื่อเขาจะเป็น USB ตัวนี้ครับ Capture Box นี่นะครับตกลงนี่ครับมาแล้วแล้วก็โอเคทีนี้มันยังเอียงอยู่ใช่ไหมโอ้ชัดมากชัดชัดเดี๋ยวปรับสีให้นิดนึงเหมือนแสงมันไม่พอTransform นะฮะแล้วก็ Rotate นะครับนี่แล้วก็ขยับเข้ามาแล้วก็ Transition นะครับนี่ครับอันนี้คือ Transition มาคือเราเตรียมอะไรอย่างเงี้ย Transition ปุ๊บจะเปลี่ยนตัวนี้ให้อย่างเช่นผมขยับสมมุตินะขยับมาอย่างเงี้ย Transition เขาก็ขยับเพราะนั้นไอ้ซ้ายมือเนี่ยเป็นการเตรียมทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ Transitionมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับค่ะนะครับเนี่ยปุ๊บแล้วก็ transition ไปสมมติว่าเราได้ตำแหน่งรูปเรียบร้อยหมดแล้วเราก็กดล็อกตัวนี้ไว้ครับค่ะล็อกก็คือล็อกตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะล็อกรูปไว้ไม่ให้ขยายเนี่ยไม่มาแสดงว่าเสียงก็ไม่เข้าและเสียงอันนี้คืออะไรเสียงนี้คือคีย์บอร์ดครับอ๋อเนี่ยแล้วเราไม่เอาได้ไหมไม่เอาครับเราต้องไม่เอาใช่เดี๋ยวเสียงมันจะตีกันโอเคแล้วก็ปิดไว้ซึ่งผมจะปิดนี้แล้วผมก็จะซ่อนไว้ให้คลิกขวานะครับแล้วก็ปิดไว้เลยทีนี้มันก็จะหน้าต่างก็จะดูคลีนง่ายสีสวยเลยสวยจากแสงเงี้ยสวยเลยหน้ามันมากออร่าออร่า งอเฮงมีตังค์ สมวันตาโอเคสวยเนาะเหมือนภาพนิตยสารเลยอะทีนี้ถ้าเราจะไลฟ์ใช่ไหมครับค่ะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เสียบกับตัวรับตัวโน้นนะครับอันนี้คือใช้กับมือถือส่วนตัวนี้
จะเป็นชาร์จตัวนี้ได้เลยครับตัวไมค์ได้เลยตัวไมค์จะมีช่องชาร์จสมมุติว่าเราไม่อยากชาร์จกระแท่นแล้วก็ชาร์จกับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เขาแถมมาให้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าลาวาเลียลาวาเลียก็คือเราสามารถติดตัวนี้เหมือนนักข่าวครับซ่อนไมค์ไว้ให้มันเล็กๆลงใช่ข้อดีคือมันจะรับเสียงแค่ตรงนี้มันจะไม่เสียงรถอย่างมุดรถมาเนี่ยถ้าอย่างนี้อย่างเดียวเสียงรถก็เข้าเสียงมันรับเสียงดีมากเพราะฉะนั้นถ้าแบบแต่ว่าอย่างนี้มันสะดวกไงก็อย่างนี้ก็ติดอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าอยากต้องการความเงียบหน่อยก็ติดอย่างนี้เหมือนนักข่าวก็ติดไมค์อย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าเดดแคทเขาเรียกว่าเดดแคทก็ติดนี้ไปเอาไว้กันลมเวลาไปวอล์กข้างนอกใช่ครับก็ติดนี้ไปเนาะไอ้ที่มาก็ไม่ได้ติดหรอกครับก็ติดอันนี้แหละอันนี้จะอยู่ในกล่องนะครับโอเคค่ะก็ดูไลท์นี่ก็คือเป็นสีจริงที่ ใช่สีจริงโอเคสีนุ่มเนาะละมุนนะดีเลยนะสีไม่ได้กล้องดีครับกล้องก็ดีด้วยแล้วก็โดยรวมได้หมดจัดแสงง่ายนะไปตรงนี้หน่อยนี่ดีเลยเนาะสวยเลยเนาะเหลือแต่เน็ตค่ะเหลือแต่เน็ตนะอันนี้จริงๆเอาไว้ดูตัวเองได้นะนิดหน่อยนี่ก็ได้นี่ก็ได้ใช่นี่ก็ได้ใช่ใช่ก็อย่างนี้ก็สมมติว่าอ๋ออย่างนี้เนาะก็จะมีแต่งเมคอัพอะไรกันโอเคจะให้สอนดูเมคอัพอาร์ติสโอเคโอเคค่ะได้ก็เหลือแค่เน็ตแต่ไอตัวไมค์นี่เราจะเช็คยังไงว่าแบบมันแพ้กันแล้วแค่รู้ว่าแบบมันแสงเสียงเข้าอย่างนี้ก็คือโอเคใช่ครับสมมติว่าเช็คยังไงเดี๋ยวถอดไมค์ออกมาก่อนบีบตรงนี้ก็ได้โอเคใช่ครับเราไปดึงออกด้วยนะวิธีการก็คือลองกดตัวนี้หนึ่งครั้งค่ะปึ๊บอันนี้คือปิดโอเคเห็นนู้นวิ่งลดลงใช่ไหมค่ะเนี่ยมันจะลดลงค่ะอันนี้คือเราปิดเสียงไมค์ไว้ก่อนปิดเสียงไมค์ไว้ละอย่างเช่นจะทำธุระส่วนตัวหรือจะทำอะไรก็ตามก็เรากดหนึ่งครั้งปึ๊บมาแล้วโอเคอันนี้คือวิธีการเช็คที่ง่ายที่สุดค่ะนะครับสองก็คือคนดูเช็คให้เราอ๋อคนคนดูไลฟ์ก็เสียงเดี๋ยวคอมเมนต์จะมาเองไม่ได้ยินเสียงเลยใช่เดี๋ยวคอมเมนต์จะมาเองส่วนใหญ่ช่างแต่งหน้าใช้ฟูจิใช่ไหมใช่สวยนะสวยค่ะชอบแสงอย่างเงี้ยคือแบบนุ่มๆดูแพงมากไฟล์สีโปรไฟล์อย่างเงี้ยสวย